สวัสดีครับทุกคนครับตามติดๆ EP นี้ครับขอต้อนรับสู่วันเด็กนะครับประจำปี2566ซึ่งเล่าก่อนว่าวันนี้เนี่ยโปรแกรมของเรานะครับตอนเช้าเราจะถ่ายรายการออกมาโชว์นะครับของสวนหลังบ้านเรคคอร์ดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเดินทางไปที่เดอะไนท์พระราม9กับกิจกรรมของช่อง7 HD นะครับมอบของให้กับเด็กๆไปร้องเพลงไปมอบความสุขให้กับน้องๆในวันเด็กนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปงานวันเด็กนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการไปร้องเพลงโชว์ตัวนะครับตามไปให้ดีนะครับวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามนะครับผมด้วยความที่เก้าอี้มันใหญ่แล้วก็หนักนะฮะเราก็เลยประกอบเป็น2ตัวรับได้190 190 เซนติเมตรโอเคอันนี้เวลากี่โมงครับเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา9โมงกว่าแล้วครับ9โมงกว่าเดี๋ยวเหลืออีกนิดเดียวรีวิวแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปทานข้าวแล้วก็ลุยกันนะจ๊ะมาเรียบร้อยครับตอนนี้เหลืออินเสิร์ตนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับกำลังอินเสิร์ตอยู่นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเดอะไนท์พระราม9กันครับตอนนี้เราถึงเดอะไนท์พระราม9แล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือปวดฉี่มาก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 แล้วก็รถติดมากในเดอะไนท์พระราม9นะครับแต่เขาล็อกที่จอดไว้ให้นะแต่ปัญหาคือปวดฉี่เออทนสู้ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีนะครับกำลังสแตนบายรอขึ้นนะครับคนเยอะมากแฟนๆก็อย่างที่เห็นนะฮะข้างนอกเนี่ยก็คือจะยืนรอต้อนรับเหล่านักแสดง 7HD รวมถึงน้องใหม่นิวสตาร์ด้วยตอนนี้มีแสดงขึ้นแล้ว2ท่านนะครับเหลือเป็นคิวเรานะครับนี่มีปูเป้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมเต้นเหมือนกันเพราะว่าน้องๆมาเยอะมากเลยเมื่อกี้ได้ยินน้องๆตะโกนชื่อปูเป้ด้วยเอาแล้วแฟนคลับละครฝันน้ำนมใช่สู้ๆนะครับวันนี้เต็มที่ครับได้ยินว่าพี่หงจะร้องเพลงด้วยใช่สองเพลงโอเคเดี๋ยวรอฟังขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีครับกำลังจะขึ้นเวทีแล้วครับตอนนี้ก็น้องๆก็พร้อมที่จะสแตนบายทุกคนก็สแตนบายซีเวสแตนบายแฟนคลับรออยู่หน้าเวทีนี่แต่แฟนคลับฟันน้ำนมนะวันนี้พร้อมนะ1 2 3โอเคเอาเลยลูก1 2 3ต้องอย่างแบตอนนี้นะครับเราก็ทำการลงจากเวทีไปที่เรียบร้อยนะครับในการร้องเพลงการมอบของรางวัลให้กับน้องๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแจกปฏิทินปี2566ปฏิทินช่อง7 HD นะครับให้กับพี่น้องประชาชนคือปฏิทินช่อง7เนี่ยไม่มีขายนะครับต้องมอบจากนักแสดงช่อง7 HD เท่านั้นครับโอ้โหเอกลักษณ์มั้ยล่ะคนที่มางานที่เดอะไนท์พระราม9ในวันเด็กนี้นะครับถือว่าโชคดีมากๆที่ได้ปฏิทินนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวไปก่อนนะไปเตรียมตัวก่อนที่จะแจกปฏิทินนะครับI'm not afraid to die.
ระประแดงนะครับโอ้โหคนเยอะมากน้องๆเยอะมากนะฮะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน้องๆต้องขอเพลงทรงอย่างแบดแน่นอนแล้วก็มีของขวัญจากรางวัลนะเตรียมจะขึ้นตอนนี้เราสแตนบายอยู่ข้างเวทีครับมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวบางโป่งสวัสดีครับครับตอนนี้ภารกิจงานที่3ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะร้องเพลงประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้คนเยอะมากแล้วทุกคนก็เอนจอยมากคือมันชุลมุนมากครับไม่ค่อยได้เก็บภาพมาให้ดูกันแต่ว่ามันเป็นว่าสนุกมากแล้วกันเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกิจกรรมวันเด็กของโหรนะครับซึ่งไม่ได้พักเลยนะครับเรามีกิมมิกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับว่าผมอยากรู้มากว่าวันเด็กของทุกคนเนี่ยทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรนะครับถ้าย้อนกลับไปเอาโหรก่อนนะโหรเนี่ยอยากเป็นพวกสถาปนิกอยากเป็นนักออกแบบนะครับแต่ว่าอยู่ดีก็โตขึ้นได้เป็นนักแสดงซะอย่างนั้นและทุกคนล่ะครับใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรในวัยเด็กนะครับก็อย่าลืมเม้นมาข้างใต้นี้ด้วยนะครับผมจะรออ่านคอมเมนต์อยู่เอาล่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้โหรธนากรออฟฟิเชียลนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ